กลับมาติดตาม World Today กันต่อครับคุณผู้ชมในขณะที่สหรัฐและจีนพยายามหาทางเจรจาเพื่อคลี่คลายแนวโน้มสงครามการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ดูจะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนะครับกลายเป็นว่าสงครามการค้าระหว่างอินเดียกับสหรัฐนั้นดูเหมือนกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเมื่อสหรัฐประกาศจะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่อินเดียทั้งอินเดียและจีนนั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยนะครับการประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่อินเดียในครั้งนี้จะกระทบกับเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยอย่างไรเพราะว่าเราก็อยู่ในซัพพลายเชนนี้ด้วยเหมือนกันมีอะไรอยู่เบื้องหลังสงครามการค้าครั้งนี้หรือเปล่านะครับที่ทางสหรัฐกับอินเดียนั้นกำลังจะเจรจาต่อรองกันนะครับอาจารย์ครับคือกับจีนยังไม่จบเลยมาเปิดกับอินเดียด้วยละฮะเรื่องของการจะยกเลิกสิทธิพิเศษให้กับหลายรายการและที่เคยให้กับอินเดียไว้ทรัมป์กับโมดีเจอกันครับครับอะไรคือ motive หรือว่าแรงจูงใจของการออกมาประกาศเช่นนี้ของสหรัฐครับคือกับจีนยังไม่จบเลยเปิดศึกกับอินเดียละฮะเรื่องการค้าจริงๆมีตุรกีด้วยนะครับครับแล้วก็เรื่องอินเดียเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่จริงๆในประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็พูดเรื่องนี้นะครับตอนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนาฟตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกที่อยู่ในวอชิงตันเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้นะประเทศอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งทรัมป์กล่าวนะครับว่าเป็นประเทศที่มีกำแพงภาษีสูงแล้วก็ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีทำให้สหรัฐเนี่ยไม่สามารถส่งออกหลายอย่างได้เข้าไปในอินเดียพูดง่ายๆก็คือaccess to market access of market เนี่ยนะครับเข้าถึงตลาดเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ฮาเล่ของเขาเนี่ยโอ้ยเจอภาษีเข้าไปนะครับมีอะไรนะแอปเปิ้ลอัลมอนด์มีอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับในขณะที่ได้สิทธิพิเศษในการเข้าตลาดสหรัฐเข้าตลาดเขาเลยต้องขอยกเลิกบ้างเขาขอยกเลิกแต่เหตุผลตุรกีอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ประเด็นก็คือเขาหาเสียงเลือกตั้งมานานแล้วเขาก็พูดมาตั้งนานแล้วว่าใครเป็นคู่ค้าที่ได้ดุลเขาบ้างเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเขาก็คงจะเน้นประเทศไหนก่อนหลังนะฮะชกไปที่ไหนยับไปที่ไหนบ้างนะครับในขณะเดียวกันไอ้การประกาศครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลทันทีมันต้องใช้เวลาอีก60วันครับแล้วมูลค่าก็เทียบกับจีนนี่คนละเรื่องเลยฮะน้อยมากมูลค่าน้อยแต่ทางอินเดียเขาก็ตอบกลับมาในแง่ที่ว่าไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเพราะว่าไอ้ตัวที่เขาได้สิทธิพิเศษเนี่ยผลกระทบมันไม่น่าจะเกิน250ล้านเหรียญสหรัฐถูกไหมฮะในขณะที่ไอ้ตัวส่งออกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5,700 ล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะแสดงให้เห็นก็คือว่าเอ้าก็นี่เป็นสิ่งที่ฉันหาเสียงเลือกตั้งแล้วอยู่ๆฉันไม่ใช่ไปเลือกปฏิบัติกับจีนอย่างเดียวนะประเทศอื่นก็ตามคิวนี่เอาไว้ใช้ในการต่อรองกับจีนด้วยได้ไหมครับดูสิอินเดียยังเชื่อฟังเลยอินเดียยังไม่ว่าอะไรเลยยังทำตามง่ายๆแต่ตัวเลขเนี่ยจะต่างกันมากมากมากมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงครับสงครามการค้าไม่อยากใช้สงครามการค้าแล้วมันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของการค้าดีกว่านะฮะระหว่างคู่จีนสหรัฐกับคู่อินเดียสหรัฐครับอาจารย์คือหลักๆเลยเนี่ยนะครับทรัมป์เขามีความคิดเรื่องบวกกับลบนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแล้วบวกกับลบในที่นี้ก็หมายความว่าไงนำเข้าแล้วส่งออกเนี่ยเอามาหักลบกันแล้วถ้าขาดดุลเนี่ย อเมริกาขาดดุลกับหลายประเทศนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นตะวันตกเนี่ยก็จะขาดดุลกับหลายประเทศอยู่บ้างเนี่ยนะครับเมื่อมาไล่ดูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในตอนที่เขาหาเสียงเลือกตั้งก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยทำในอเมริกาจ้างคนอเมริกันซึ่งคุณวารินก็ทราบดีว่าหลายอย่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศที่แรงงานค่าแรงมันสูงค่าจ้างมันสูงมากๆเนี่ยมันก็ย้ายออกถูกไหมครับเม็กซิโกก็จะไม่ให้เข้ามาด้วยจะมีกำแพงถูกไหมฮะมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไปเล่นประเทศที่เขาขาดดุลก่อนมากที่สุดก็คือประเทศจีนนะอันนี้ของจีนเป็นแบบนี้ถูกไหมครับของอินเดียไม่เหมือนกับจีนของอินเดียไม่เหมือนกับจีนก็ตรงที่ว่าของสหรัฐเข้าอินเดียได้ยากนะฮะแต่ในรายละเอียดเนี่ยเข้าในอเมริกาได้ยากไหมในจีนได้ยากไหมกับอินเดียคล้ายกันแต่ต่างกันตรงในเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพราะว่าของอินเดียมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอยู่ที่สหรัฐบอกนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาษีด้วยนะในขณะเดียวกันของจีนเนี่ยนะครับ
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะไม่ได้กล่าวถึงเยอะกล่าวถึงหนักๆเลยก็คือเรื่องของสกุลเงินเรื่องของกำแพงภาษีกี่ตัวกี่อย่างเรื่องของไอ้มีทโปรดักต์ไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากเนื้อสัตว์ที่จะส่งเข้าไปอะไรทำนองนี้นะครับในขณะเดียวกันอินเดียเนี่ยผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะเพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดมีข้อแตกต่างอยู่แต่หลักๆก็คือสิ่งที่เข้าหาเสียงเลือกตั้งไว้นั่นก็คืออเมริกาต้องไม่เสียเปรียบอเมริกาเฟิร์สถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ข้อแตกต่างที่มีอยู่ก็อย่างเมื่อกี้ผมบอกวอลลุ่มของการค้าเนี่ยมันต่างกันเยอะแล้วผมดูเหมือนกับว่าอินเดียกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไงฮะมันไม่น่าจะถูกขยายวงกลายเป็นแบบเรื่องอย่างโอ้โหของจีนมันไปถึงหัวเว่ยเรื่องของความมั่นคงอินเดียน่าจะเป็นแอลไลน์กับสหรัฐมากกว่าจีนเป็นแอลไลน์กับสหรัฐไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเดาทรัมป์ได้ยากมากนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกก็จะมีอินเดียถูกไหมครับมีสหรัฐมีอินเดียมีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็เพื่อที่จะล้อมจีนถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าตรงนี้ก็มีปัญหาขึ้นมานะฮะแปลว่าเขาต้องคำนวณอยู่ในระดับหนึ่งแล้วว่าเขาทำแบบนี้เนี่ยนะมันอาจจะอินเดียเนี่ยคงไม่มีทางเลือกอินเดียก็คงต้องคิดแล้วว่ายังไงก็ต้องเจรจากับสหรัฐครับถูกไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกตั้งก็ใกล้จะมาถึงแล้วในอินเดียเนี่ยเขาต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาเห็นว่ามันเป็นจุดที่อินเดียต้องมาคุยกับเขาและจะไม่ทำให้ภาพใหญ่ของการเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ตรงนี้มันเสียไปได้คือผมก็มองว่าอินเดียก็ไม่ได้ตอบโต้หรือว่าเดือดร้อนรุนแรงเหมือนจีนด้วยไงฮะอย่างเวลาพอมันกลายเป็นประเด็นกับจีนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับมันมีการ retaliate หรือว่าการตอบโต้จากจีนเหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยแต่กับอินเดียดูไม่ค่อยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าวอลลุ่มของการค้าเนี่ยมันต่างกันนะครับเวลาทำกับอินเดียแล้วเอา GSP ยอกเนี่ยนะครับนะก็ผลกระทบมันน้อยนะครับแต่ของจีนนี่ไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้ตัวเลขมันเยอะมากนะแล้วมันสัมพันธ์กันเรื่องเหล็กเรื่องอะไรเยอะมากครับครับก็ไม่น่าจะกระทบกับอินเดียไทยไหมฮะการลงทุนร่วมกันเราไปอยู่ในซัพพลายเชนของเขามันจะมีผลกระทบอะไรด้วยไหมฮะผมว่าคงมีแต่คงยังไม่เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกครับยังต้องรอดูนะครับเพราะว่าอินเดียคงยังเจรจาอยู่แล้วข้าราชการอินเดียที่อยู่ในการพาณิชย์อยู่องค์กรระหว่างประเทศมานานเนี่ยประสบการณ์ไม่น้อยพวกนี้คงมีวิธีเพราะว่าใช้เวลา60วันต้องมีกระบวนการผ่านคองเกรสอยู่ครับนะคงยังไม่มาง่ายๆนะฮะคนและอินเดียคงทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วมันอาจจะเป็นการโยนหินถามทางอะไรบางอย่างด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะครับครับครับก็ทิ้งท้ายช่วงนี้กันที่ไทยกับอินเดียบ้างดีกว่านะครับเพราะก็เป็นอีกคู่ประเทศที่อินเดียนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะไปลงทุนในอินเดียนะครับไปฟังจากปากของท่านทูตนะครับพนักท่านนางสุจิตราดูรายที่พูดถึงโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียกันในช่วงนี้เลยครับWe see already a lot of interest. Some of the big business groups of Thailand, including the CP Group and Siam Cement Group, etc., at Pushkar Real Estate Holdings, they're all investing in India, and they're looking at scaling up their investment. So we are doing our best to point out to them how attractive India can be as a destination for investment. You know, we have enormous human resources.And that will show also we are very competitive in the way we do things. So, and the proximity between India and Thailand is again very useful in the global value chain because some things can be manufactured here and then sent to India for the finishing or the other way around, you know. So it's sort of seamless and we have very good, already maritime connectivity and air connectivity. But if we have also road connectivity through the trilateral highway project, things will really, it will change. It's a complete game changer.Changer actually, and we'll be able to scale up our trade, by 3 to 4 times definitely. But I think from my own experience, I think liking the people is the first and foremost thing. Absolutely.
as an ambassador, how you would make Thai people love Indian people, ambassador? Yes, you rightly pointed out this is a very important foundation. We already have, for example, the religious and the cultural links already, the Buddhist, you know, connection between the two countries. We also have, you know, the Sanskrit, the Pali connection, the linguistic connection. We also have the Ramayana as another cultural connect between us. So that immediately opens up many doors for us. But over and above that is a contemporary country, you know. The young people in both the countries, they are doing so well. For example, India is known as an IT power. And we hope to share our knowledge with our Thai friends. Thais are excellent in the service industry. I've seen the way they manage events. It's outstanding. It's excellent. You have a lot of strengths in the electronics and the automotive industry. For example, I know that Delta Electronics, for example, is investing $1 billion, no less, in the state of Tamil Nadu, which is where I come from. So which means the trust and the confidence is already there in the private sector, and that's the best thing to do. So we are hoping to build on those successes and bring the people of the two sides together. We recently had a Northeast India Festival. You know, the 8 states of the Northeast, again, they have huge potential, excellent human resources, great, you know, landscape, you know, good natural resources. All these things can be utilized by both sides to actually enhance trade and investment cooperation between the two sides.